แนะนำตัวทั้งสองท่านเลยฮะค่ะชื่อนางสาวชลิกาสุวรรณโนค่ะอายุ25ปีปัจจุบันเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรังสียามะเครือศรีค่ะชื่ออายุ26ปีค่ะเป็นทนายความค่ะโอ้เอาจริงดูเด็กมากดูเรียนอยู่ดูเป็นคู่รักเด็กแนวคุณมาเจอกันได้ไงอ่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะช่วงประมาณปลายปีคือช่วงนั้นหนูอกหักเพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็ลาออกจากงานเก่าด้วยก็เลยกลับไปช่วยอาทำงานที่บ้านซึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณอาเปิดเป็นสำนักงานกฎหมายแล้วน้ำเขาก็เป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศของคุณอาเราเจอกันทุกวันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรตอนแรกๆเวลาเจอเขามาทำงานแล้วก็จะแบบพี่น้ำสวัสดีค่ะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันจนเราเจอกันบ่อยขึ้นได้มีโอกาสไปช่วยเขาทำงานใช้วิธีอะไรในการจีบก็ตื้อค่ะตื้อก็คือแบบเราเจอหน้ากันทุกวันเราก็ทักหาเขาทุกวันแบบหาเรื่องคุยแบบเรื่องตลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาเรื่องคุยกับเขาเรื่อยๆจนผ่านไปอีกสักระยะนึงเราอ่ะได้ฟังเพลงของพี่วีวิโอเลตใช่ชื่อเพลงจังหวะจะรักอะค่ะเราฟังแล้วเรานึกถึงเขาเราก็เลยส่งให้เขาฟังหลังจากวันนั้นเราก็ฟังเพลงนี้ก่อนนอนทุกคืนเลยเขาก็ฟังจนเรารู้สึกว่ามันแบบไม่อยากปล่อยเวลาแล้วอะก็ขอเขาคบโดยการไลน์หาก่อนแต่เขาอะตอบกลับหนูมาว่าเธอมาขอเราต่อหน้าได้ไหมขอทางไลน์หนูไม่รู้ว่าเขาแบบลุคเขาเจ้าชู้ว่าเขาคุยกับคนเยอะมากเจ้าชู้เจ้าชู้เนี่ยแล้วคือถ้าขอแค่ทางไลน์ไม่รู้เขาจริงใจหรือเขาแค่แบบต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยขอโทษนะขอโทษนะไม่ต้องพูดไปอินเนี่ยอินก็เลยแบบให้เขามาขอต่อหน้าเราดีกว่าเราจะได้รู้แบบอาการเขาว่าแบบมันจริงใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขามาไหมเขาก็คือวันนั้นเหมือนเรานัดกันไปกินชาบูกันทั้งออฟฟิศอะค่ะแล้วก็ไปกินกันหลายคนพอทีนี้ตอนเสร็จเลิกเสร็จเขาก็ไปส่งหนูคือเขาส่งขึ้นรถแต่ตอนระหว่างส่งอะคือเขาก็รอรถกับหนูใช่ไหมคะทีนี้ตอนเขาขอก็คือแบบรถสิบล้อมันวิ่งผ่านอะพี่ หนูไม่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดว่าคือเขาขอหนูเป็นแฟนก็ไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินก็ไม่ได้ต่อไปจนรถเมย์มาค่ะก็ขึ้นรถเมย์รถเมย์มาอีกก็คือบ้านเราไปทางเดียวกันก็คือรถเมย์สายเดียวกันเขานั่งหน้าเราก็เลยบอกว่าเมื่อกี้เขาขอเธอแล้วนะและเขาก็ยังงงอะค่ะงงว่าขอแล้วหรอขอตอนไหนใช่แล้วเขาก็แบบเขาก็มองหน้าเราแล้วเราก็บอกว่าไหนเธอลองพยักหน้าสิเขาก็พยักหน้าแล้วหนูก็บอกว่าเนี่ยเราขอเธอครบแล้วพอกลับไปถึงบ้านเราก็คุยไลน์คุยโทรศัพท์กันปกติแล้วเขาก็ถามหนูว่าเนี่ยสรุปแล้วยังไงเราคบกันแล้วใช่ไหมหนูก็บอกเขาไปว่าตั้งแต่วันนี้เธออ่ะไม่ใช่พี่เราแล้วนะเธออ่ะเป็นแฟนเราที่ส่งเพลงเนี่ยมันเหมือนเป็นการสื่อสารเคยส่งเพลงให้สาวป่ะเคยไหมใช่จังหวะไหมไม่คือพี่จะบอกว่าพี่ส่งให้เมียนางแมวยั่วสวัสดิ์แล้วเป็นไงรู้เลยตรงประเด็นเลยชุดมาเลยอ่ะแล้วช่วงที่คบกันมีปัญหาอะไรไหมคะมีค่ะปัญหาคือน้ำอ่ะเขาลาออกจากที่ออฟฟิศอาหนูซึ่งเขาได้งานใหม่เขาก็ไม่ค่อยโอเคอะค่ะคือไม่ค่อยโอเคที่นี่หมายถึงว่าเรื่องงานคือลาออกไปอะไรแบบนี้คือเขาก็ขาดคนวันนั้นอะค่ะตอนเย็นเขาเลิกงานกลับมาหาหนูเขามาที่บ้านแล้วบังเอิญมาเจอคุณอาพอดีเลยที่บ้านเขาก็ว่าน้ำอะค่ะเสียงดังมากหนูได้ยินแล้วหนูก็รีบถอดรองเท้าวิ่งไปหาเขาเลยอะค่ะเขายืนร้องไห้อยู่หน้าบันไดอะค่ะคือไม่กล้าเดินขึ้นห้องหนูก็จับมือเขาแล้วหนูก็พาขึ้นไปบนห้องคุณแม่หนูอะค่ะก็ขึ้นมาข้างบนมากอดเขามองหน้าแม่แม่บอกว่าตัดสินใจไปเลยเรื่องงานอะคือถ้าจะไปก็ไปหาหอไปเจอหอนึงแล้วเราก็ณตอนนั้นไม่มีเงินเลยแล้วที่ทางบ้านก็แบบไม่พร้อมด้วยเขาไลน์หาอาจารย์ที่สอนเขามาตั้งแต่ช่วงประถมอะค่ะแล้วเขารักเหมือนลูกยืมเงินอาจารย์นะคะ
มันต้องจ่ายค่าล่วงหน้าใช่อาจารย์เขาก็โอนเงินมาให้เลยซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่หอเนี้ยอยู่ด้วยกันนะคะอ๋อเหรอใช่ปัจจุบันชีวิตเป็นไงบ้างฮะกับหน้าที่การเงินเคยยังเคยแล้วเคยแล้วก็ปัจจุบันชีวิตดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็หนูก็ซื้อบ้านแล้วถ้าคุณยังอยู่หอนั้นทำไมอ่ะบ้านหนูซื้อให้พ่อกับแม่ค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาลำบากก็เลยซื้อให้พ่อกับแม่อยู่ก่อนแต่ก็คือหนูกับน้ำก็คือยังอยู่หอก็ฝ่าฟันอุปสรรคกันมาตอนนี้คบกันมานานแค่ไหนละคะก็สิ้นปีนี้3ปีค่ะอุ๊ยออกมาปุ๊บไม่เกิน3ปีซื้อบ้านได้เก่งมากนะเก่งมากๆเลยอ่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าไปทำงานก็จะต้องหอมแก้มกันก่อนทุกวันกลับมาก็ต้องทำเช้าแล้วเช้าพอดีแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะฮะเช้าปุ๊บเช้าแล้วเช้าแล้วตรงกลางยังเลยตรงกลางยังเลยก็ทำเป็นประจำจะไม่น้อยใจนะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณที่เธออยู่ข้างๆเขามาตลอดเขารักเธอมากนะอยากให้อยู่ด้วยกันตรงเนี้ยไปนานๆก็ขอบคุณที่เขาคอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องคอยให้คำปรึกษาถึงบางทีเขาจะใจเป็นคนใจร้อนมากก็อยากให้เขาใจเย็นๆลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่เขาอยู่ในทุกๆความสำเร็จของเราแล้วหนูก็จะอยู่ทุกๆความสำเร็จของเขาเหมือนกันก็รักนะคะขอบคุณมากค่ะสัตว์ที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวี